ตอนกฐินกระถินก้อยคุณพ่อคุณแม่ไปไหนกันแต่เช้าน่ะไปทอดกระถินเมื่อวานคุณแม่บอกแล้วพี่เก่งลืมหรอเออจริงสิแต่ว่าก้อยพูดผิดนะเขาเรียกทอดกระถินจ้ะไม่ใช่ทอดกระถินมันต่างกันยังไงจ๊ะพี่เก่งกระถินที่คุณพ่อคุณแม่ไปทอดน่ะเขียนกอไก่ถอฐานสระอีน้อหนูหมายถึงผ้าไตรจีวรพิเศษที่ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เฉพาะในช่วงเวลา1เดือนหลังออกพรรษาแล้วกระถินที่พี่เก่งว่าก้อยพูดผิดล่ะหมายถึงอะไรจ๊ะกระถินเขียนกอไก่รอเรือสระอะถอถุงสระอีนอหนูหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เขาเอายอดอ่อนกับฝักอ่อนมาจิ้มน้ำพริกยังไงล่ะจ๊ะกฐินคือผ้าไตรจีวรพิเศษที่ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เฉพาะในช่วงเวลา1เดือนหลังออกพรรษาส่วนกระถินเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งยอดอ่อนและฝักอ่อนใช้เป็นอาหารได้แล้วพบกันใหม่นะคะ